รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเราจะเอาสับปะรดมาทอดเวลาสับปะรดเนี่ยโดนความร้อนเขาจะหวานขึ้นเลยอ่ะจากสับปะรดเปรี้ยวๆเนี่ยคือถ้าทำให้เปลือกเขากินได้เนี่ยจะอร่อยมากเลยนะลองดูเลยครับทุกคนดูพร้อมแกล้งอ่ะใช่เราวางตัวไม่ดีตรงไหนเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์ที่เซตมาแล้วไงของคนนี้เป็นยังไงบ้างเขาต้องเป็นคนที่มีความรู้ดูน่าเชื่อถือแบบเนี้ยไม่เป็นผมไม่เป็นผมทำไมนะไม่มีใครเข้าข้างเราเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมู้ชินเดอิรุมู้แต่มองเท่ดีเราขอโทษกูยังผิดเลยนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเราสองคนในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันไม่มีเท้าอ่ะอ๋อโถไฟไงต้องฟู้ดไฟโตเหมือนแบบทุกวันพุธเวลา4โมงครึ่งครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับวันนี้วัตถุดิบของเราคือสับปะรดครับผมเป็นวัตถุดิบแบบพื้นบ้านหาง่ายๆเป็นผลไม้จานโปรดของทุกคนแต่ก่อนที่จะบอกว่าเมนูของใครเป็นยังไงเราต้องตัดสินกันก่อนว่าใครจะเป็นคนเริ่มทำคนแรกน้องต้องเอ็ดนะเจ๊ทำก่อนครับโอเคค่ะเราจะเอาสับปะรดมาทอดคือปกติเราจะเห็นแต่กล้วยแขกโอ้นี่คุณต้องเอาสับปะรดมาทำเป็นกล้วยแขกอ่ะลองดูค่ะฝั่งคุณนานามาในเมนูสับปะรดทอดกับซอสผลไม้รวมสีสันจัดจ้านชวนให้อยากชิมเพิ่มความสดชื่นด้วยซอสผลไม้นานาชนิดมาสู้กับเต้าหวยซอสสับปะรดของคุณเท็ดดี้ที่มีกลิ่นอายของความอโลฮาอย่างพุดดิ้งกะทิและซอสสับปะรดที่มีเนื้อเต็มคำอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าเมนูไหนจะเป็นฝ่ายชนะเอาล่ะเมนูของเราเนี่ยเราจะเอาสับปะรดมาทอดก็เดี๋ยวเราจะอบเขาก่อนสาเหตุที่เราอบเขาก่อนรอบนึงอ่ะเพราะเราอยากไล่น้ำเขาออกไปด้วยเวลาทอดเนี่ยจะกรอบง่ายขึ้นข้อต่อไปเวลาสับปะรดเนี่ยโดนความร้อนเสร็จแล้วอ่ะเขาจะหวานขึ้นเลยอ่ะจากสับปะรดเปรี้ยวๆเนี่ยจะแบบมีรสหวานแบบหวานมากมีคำถามนิดนึงฮะอันนี้คือเราเอาเปลือกไปด้วยแล้วตอนเราทอดก็ใบเปลือกด้วยเราอยากให้มันมีสีของเปลือกอยู่หน่อยแล้วเปลือกแปลว่าเปลือกกินได้กินไม่ได้เวลากินก็กัดออกสิเราผิดใช่ไหมไม่ผิดอบให้เราหน่อยครับนำสับปะรดไปอบที่ความร้อน180องศานานครึ่งชั่วโมงพักจนเย็นแล้วอบอีกครั้งนานครึ่งชั่วโมงเพียงแค่นี้ก็นำไปทอดได้เลยครับผมสับปะรดเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกออกเผื่อด้วยเลยได้ไหมทำไมไม่ปอกเองอะคะมันมีคมอะเราเด็กเล็กอะไรนะ อะไรเล็กน่าจะมือเล็กแหละครับทักมาแบบนี้ผมละเสียวผัดสับปะรดแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปอุ้ยใส่เยอะสับปะรดก็หวานแล้วนะแล้วทำไมเราเป็นน้ำตาลสายแดงอ่ะอ้าวเหรอ ไม่เห็นรู้เลย มันไม่มีความเท่าเทียมกันนะอ้าวเหรอแหมจะว่าไปคุณนานานี่ก็ใช้สับปะรดคุ้มจริงๆนะฮะทั้งอบทั้งผัดเราจำได้ว่ากรรมการเนี่ยเคยว่าเราบอกว่าโจทย์คืออันเนี้ยแล้วเราใช้อันเนี้ยแค่นิดเดียวเองมันจะมีอยู่ประโยคนึงผมอยากให้ทุกคนคิดและตรีตรองให้ดีนะฮะครับน้อยนิดแต่มหาศาลครับไปจำใครเข้ามาชื่อหนังครับชื่อหนังคือแบบผมว่าเขาไม่น่าเป็นคนดูหนังอาร์ตอย่างเงี้ยแล้วแบบพอประโยคเท่ๆเนาะเราก็จำมาท่องต่อหลายว่ะอันนี้กว่าตัวสับปะรดจะนุ่มเนี่ยนานเลยนะฮะของเราโอเคนะเพราะว่าเราเอามาแบบเป็นซอสกินคู่ขอให้ผัดให้น้ำแห้งขึ้นนิดนึงแล้วกันจากนั้นเราใส่แป้งข้าวโพดนิดหนึ่ง
จะได้ข้นๆนิดนึงใช่ไหมฮะใช่โอเคของเราข้นแล้วนะเดี๋ยวเราใส่มะนาวแล้วเราก็ใส่ฟุตเบดรสอะไรครับวันนี้พอเราทำเป็น tropical sauce ก็คือมี passion fruit คือสาวรสแล้วก็มีมะม่วงเดี๋ยวผัดจนสีของเขาเริ่มใสขึ้นมานิดนึงก่อนแป้งข้าวโพดเพิ่งใส่ลงไปมันยังไม่ใสอันนี้จะเป็น fruit based preparation นะครับอันนี้จะเป็น passion fruit หรือสาวรสนี่เองโหอ่ะต่ออันนี้ก็เช่นการ fruit based preparation นะครับแต่เป็นมะม่วงตราเนเจอร์เทสนะครับโห เรื่องท่าเยอะนี่ขอให้บอกก็เน้นลีลาอ่ะนะเรามาดูทางด้านอาหารบ้างดีกว่าทั้งสีทั้งกลิ่นมันเย้ายวนจริงๆเลยนะครับสับปะรดแขกของเราครับเราใช้นี่แป้งชุบกล้วยแขกตราโลโบซองนี้1ซองกับน้ำเย็น 70-80 กรัมคือกล้วยแขกเนี่ยเวลาทอดออกมามันจะต้องมีแบบเหมือนแบบมีเกล็ดมะพร้าวมีแบบมีเม็ดงาอย่างนั้นเลยนะแล้วก็ชุบปุ๊บทอดเลยก็เมนูนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรนี่รอดูของเขาแล้วกันนะคะไม่ได้ใช้อะไรเลยอ่ะทอดๆใช้น้ำมันอะไรเทดดี้เรื่องทอดนะฮะเราก็จะต้องใช้น้ำมันปาล์มนะครับมรกตฝาเขียวนะครับแล้วก็อุ่นจนร้อนนะฮะโอ้แป้งกล้วยแขกเรียบร้อยแล้วสับปะรดของเราที่อบแล้วอุ้ยขอโทษอุ้ยขอโทษติดมือ sorry ก็เล่นใหญ่ให้นะเนี่ยอ๋ออันนี้คือ acting รันเนี่ยที่ว่าตกใจจริงๆแสดงได้ดีมากถ้าเป็นกล้วยนี่อร่อยมากเลยสับปะรดกูเป็นไงก็อร่อยชิ้นนั้นเป็นชิ้นตกอะตกขอบมาตรฐานอะอ๋อไม่ใช่ตกพื้นนะคือ ถ้าทำให้เปลือกเขากินได้เนี่ยจะอร่อยมากเลยนะเพราะตรงเปลือกนี่ดูกรอบแบบจนอยากเคี้ยวก่อนอะลองดูเลยครับกินแล้วเป็นยังไงบ้างแข็งใช่ไหมเปลือกอะมันแค่แข็งเท็ดดี้แค่แข็ง ทุกคนดูพร้อมแกล้งอะใช่เราวางตัวไม่ดีตรงไหนนะ ไม่ใช่เป็นคาแรคเตอร์ที่เซตมาแล้วไงเซตให้มันแบบว่าดูเออใช่เขาเซตคาแรคเตอร์มาของคนนี้เป็นยังไงบ้างเขาต้องเป็นคนที่มีความรู้ดูน่าเชื่อถือแบบนี้ไม่เป็นผมไม่เป็นผมคือเซตไปแล้วอะฮะจะมาเปลี่ยนกลางรายการเดี๋ยวคนดูก็จะคิดว่าคาแรคเตอร์ไม่เสถียรไม่เสถียรเนาะดูแบบพัฒนาการของตัวละครดูไม่มีเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยแป๊บนึงของเขานี่คือถ้าพัฒนาคือเขายิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยของผมได้พัฒนาคือยังไงครับก็ยิ่งน่าแกล้งยิ่งน่ารักขึ้นยังไงล่ะครับคุณเท็ดดี้กะทิของเราเพราะเรารู้ว่าสีมันไม่มีสีเขียวแล้วก็เราอยากให้เขารู้ว่าของเราเป็นสับปะรดคู่กับมะพร้าวอันนี้นะคะเป็นมะพร้าวอบแห้งแล้วเราใส่เกล็ดมะพร้าวแล้วอันนี้นะคะเป็นไอซิ่งใส่กะทิผงเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูสับปะรดทอดกับซอสผลไม้รวมเมนูอาจจะดูซับซ้อนซ่อนเงื่อนไปหน่อยแต่ว่าออกมาหน้าตาสวยใช้ได้เลยนะครับมันช่างเย้ายวนยั่วน้ำลายสอจริงๆเลยเมนูของผมนะฮะก็คือเต้าหวยซอสสับปะรดค่ะในสคริปต์มันเขียนว่าพานาคอต้านะก็แปลว่าแก้หน้างานอีกแล้วหรอทำไมนะไม่มีใครเข้าข้างเราเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยมูชินเดอิรุมูแต่มองเท็ดดี้เราขอโทษกูยังผิดเลยนี่ช่วงเรียกคุณค่าเรียกคุณภาพเรียกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูนมถั่วเหลืองธัญพืชเริ่มด้วยใส่ถั่วเหลืองตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแช่พักไว้ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นเทน้ำออกใส่ถั่วเหลืองตราข้าวทองที่แช่น้ำลงในโถปั่นเติมน้ำแล้วปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดจากนั้นกรองส่วนผสมเอาเฉพาะน้ำเทน้ำนมถั่วเหลืองที่กรองแล้วลงในภาชนะเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือด
ติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ถั่วแดงหลวงตราข้าวทองต้มสุกและลูกเดือยตราข้าวทองต้มสุกคนให้เข้ากันอีกครั้งต้มต่อจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นตักนมถั่วเหลืองธัญพืชลงในแก้วเสิร์ฟรับประทานคู่กับน้ำแข็งแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูนมถั่วเหลืองธัญพืชครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินธนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับขนมปังปิ้งไส้ทะลักมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ให้เย็นสนิทใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งเปิดเครื่องนวดผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมที่ละลายไว้ตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องพักไว้ประมาณ5นาทีตัดก้อนโดน้ำหนัก70กรัมคลึงเป็นก้อนกลมวางเรียงลงในพิมพ์ละ2ก้อนพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไส้ครีมใส่ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KML แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันดีพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีประกอบหั่นขนมปังอบสุกเป็นชิ้นจากนั้นใช้มีดกรีดขนมปัง1ด้านทาขนมปังด้วยเนยสดชนิดเค็มให้ทั่วแล้วนำลงปิ้งจนสุกเหลืองทั้ง4ด้านใส่ไส้ครีมลงในขนมปังตรงบริเวณที่กรีดไว้อย่าใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูของผมนะฮะก็คือเต้าหวยซอสสับปะรดฮะเต้าหวยเนี่ยมีวิธีการทำหลายแบบแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะเป็นเต้าหวยกะทิในสคริปต์มันเขียนว่าพานาคอตต้านะไม่ใช่เต้าหวยเนี่ยวันนี้ผมอยากได้ฟิลแบบ Chinese Oriental อ้าวแล้วพานาคอตต้าไปไหนแล้วกับยุโรปไปเมื่อกี้พานาคอตต้าไม่ดีตรงไหนอ่ะแล้วเปลี่ยนทำไมนะก็ทำผิดอะไรอ่ะ เฮ้ยแล้วแกนน่ะอ้าวทำไมไม่ตอบล่ะพานาคอตต้าไม่ดีตรงไหนอ่ะก็ทำผิดอะไรอ่ะตัดทิ้งไปแล้วเอาอีกป่ะตัดทิ้งอีกป่ะไม่เอาเนาะก็อย่างที่บอกวันนี้ผมอยากเอาแบบไทยมาชนไทยก็แปลว่าแก้หน้างานอีกแล้วหรอพี่น้องแท้ๆถึงได้รู้ไส้รู้พุงหมดแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะฮะเมนูเมื่อกี้คุณนานาก็ทำเขาแข่งกับตัวเองอยู่หรือว่ายังไงฮะแม่คุณตุ๊กเขาเข้าใจผิดนะพอแล้วเดี๋ยวนี้อืมเข้าใจผิดหมดเสาร์นี้นิดหน่อยรีบจับตะหลิวเริ่มทำเองแล้วครับขณะที่คุณเท็ดดี้กำลังผัดคุณนานาก็ได้รู้ความลับของน้องชายอีกเรื่องเมนูสุดท้ายเปลี่ยนเป็นมาม่าอีกแล้วเหรอเจ๊ใจเย็นข้ามช็อตไปเมื่อกี้ออกไปเสร็จอะตกใจอ่ะตอนแรกบอกเป็นวุ้นเส้นไงเจ๊พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาตัดมั่วหมดเลยนะเขาเอาเบื้องหลังมาลงหมดเลยเราพูดอะไรต้องแน่เปลี่ยนเรื่องย้อนความผิดให้คนตัดต่อทันทีเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะใส่น้ำตาลทรายแดงนะครับวันนี้เป็นตราข้าวทองโอเคครับระหว่างที่เรารอตัวซอสสับปะรดจี๊ดจ๊าดของเรานะฮะเราก็จะมาทำตัวเต้าหวยกะทิเลยวันนี้เราเลือกใช้หม้อด้ามไวทลัก18เซนนะฮะตราหัวมะลายสังเกตดูเพื่อทรงองค์เอวเขาแข็งแรงแล้วก็ร้อนเร็วด้วยเราก็จะมาทำตัวเต้าหวยกะทิไปเลยพูดถึงกะทิวันนี้ใช้อัมพวาค่ะกะทิ 100% เทคนิคการทำเต้าหวยง่ายๆเลยนะฮะ
ให้แบบเฟิร์มนุ่มๆกำลังดีผงวุ้นตรานางเงือกนะครับนี่ใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาเคล็ดลับในการทำวุ้นเนี่ยนะคะให้ละลายง่ายอย่าเพิ่งตั้งเตาคนให้เขาละลายก่อนโอเคสิ่งที่ต้องระวังสำหรับการทำวุ้นคือต้องต้มจนกระทั่งเขาเดือดเดือดก่อนไม่เช่นนั้นแล้ววุ้นจะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่ดีแล้ววันนี้นะครับหม้อของเราดูร้อนเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเป็นหม้อด้ามญี่ปุ่นนะครับขนาด18เซนตราหัวมะลายเนี่ยดูจับถนัดมือสุดๆอันนี้ใส่น้ำตาลด้วยนะเท่าไหร่60กรัมแล้วพอทำให้เราก็เนี่ยดูลวกๆก็มีอยู่แล้วจะคิดมากทำไมมีอะไรเหรอบ้าแฉะขนาดนี้เรียกซอสได้ไงเดี๋ยวผมใส่แป้งข้าวโพดมันก็ข้นแหมทำไมนะไม่มีใครเข้าข้างเราเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้มายโอ้มู้ชินเดอิรุมู้แต่มองเทดดี้เราขอโทษกูยังผิดเลยนี่น่าสงสารนะครับเกิดเป็นคุณเทดดี้ผิดยันเงาเราจะบีบมะนาวนิดนึงนะฮะเกลือใส่ไปแล้วนะอ๋อใส่ในกะทิเบรกเสียความมั่นใจเลยจากนั้นนะครับก็จะใส่ฟรุตเบสเพเปอเรชั่นนะครับตราเนเจอร์เทสวันนี้จะเป็นรสแพชชั่นฟรุตนะครับสีนี่สวยเลยอ่ะดูสิเจ๊เอาเก็บไปอะไรเนี่ยเอาติ้งไงติ้งอ่ะได้แล้วอ่ะเสิร์ฟได้แล้วอ่ะเอานะยกมาแล้วไม่ต้องเขินหรอกครับจัดจานแล้วแต่งหน้าเลยครับเสร็จแล้วครับกับเมนูเต้าหวยซอสสับปะรดเนื้อเต้าหวยที่ขาวนวลเนียนนุ่มเหมือนผิวเด็กอ่อนราดด้วยซอสสับปะรดชุ่มฉ่ำรับรองว่าต้องโดนใจกรรมการอย่างแน่นอนเพื่อเงินเดือนขึ้นค่ะไม่ต้องเราไม่ได้ขอเลยนะเราไม่ได้ขอขนาดนี้นี่ต้องขึ้นแล้วค่ะคุณเท็ดดี้กินเข้าไปคำแรกนี่นึกถึงแม่เลยคำที่สองนี่นึกถึงพ่ออยากเอากลับไปให้แม่ชิมต้องเป็นเบาหวานเหมือนเขาแน่ๆวันนี้เรามีเมนูยำปูเค็มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บลงในภาชนะคนผสมเข้าด้วยกันเติมพริกป่นพริกขี้หนูซอยหอมแขกซอยและมะเขือเทศสีดาคนให้เข้ากันใส่ปูเค็มและขึ้นช่ายหั่นท่อนคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วตัดยำปูเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดตามชอบครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสับปะรดทอดกับซอสผลไม้รวมกับเมนูเต้าหวยซอสสับปะรดไปลุ้นกันได้เลยเท็ดดี้มันรสจัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะจับว่าหวานเจี๊ยบปรึบไปอ่ะรสชาตินี่แบบว่าสับปะรดนะไม่ใช่กะทิเอาดักทางกันซะงั้นอันนี้สับปะรดยังร้อนๆอยู่เลยแล้วก็กรอบด้วยแต่ก็อร่อยทั้งคู่นะคะแล้วทำไมเขาเอานี้ไปอ่ะดูกัดฟันอ่ะสองอันนั้นเป็นของคนอื่นไงงั้นถ้วยนี้ก็ต้องเป็นของพี่เฮ้ยเฮ้ยเขาโอเคจริงๆนะเนี่ยได้ไงวะคนต่อไปวันนี้หนูพกช้อนมาเองค่ะช้อนหรือทัพเพียเนี่ยมันลงไปในถ้วยได้ใช่ไหมพอเอาเข้าจริงก็เขินนะคะเนี่ยอายอะไรอ่ะกูหยิบมาแล้วเอาลึกลึกมากไม่ดีนะคะเดี๋ยวออกลึกไม่ออกลึกโชคดีนะอุ้ยแม่ร่วงเก่ง
หวานมากเลยค่ะแบบไม่เคยได้รับประทานรสชาติแบบนี้เลยอะค่ะแล้วหวานขนาดนั้นกินของเรามันจะยังเหลือรสหรอวะร้องไห้เลยอะตรวจเบาหวานหมอบอกแน่เลยอีกคำไหมฮะจะหมดเออพอก่อนค่ะความดันขึ้นผมว่าอย่างคุณอะกินทั้งชิ้นได้เลยไม่คุณกรามได้กรามได้แข็งแกร่งแข็งแกร่งไม่เอามันเหนียวแกล้งมันเพื่อเงินเดือนขึ้นค่ะไม่ต้องคิดเราไม่ได้ขอเลยนะเราไม่ได้ขอขนาดนี้นี่ต้องขึ้นแล้วค่ะคุณเท็ดดี้เอาอีกไหมเอาไปกินแล้วพอแล้วค่ะเกรงใจเบาหวานมีแต่คนบอกว่าของคุณเท็ดดี้หวานผมขอชิมของคุณนานาก่อนดีกว่าเออเฮ้ยคนนี้ได้เสียงเขากินแบบถูกต้องก่อนจริงแอปเปิ้ลอร่อยดีนะครับแอปเปิ้ลน่าสับปะรดเพราะนั่นแหละครับอะไรเหลืองๆนี่ผมชอบหมดเลยยังกรอบอยู่นะเนี่ยเอาล่ะครับต้องชิมของคุณเท็ดดี้ละสมคำร่ำลือกินเข้าไปคำแรกนี่นึกถึงแม่เลยคำที่สองนี่นึกถึงพ่ออยากเอากลับไปให้แม่ชิมต้องเป็นเบาหวานเหมือนเขาแน่ๆชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดหนึ่งมันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่เลยอ่ะผมไม่เคยได้ชนะอะไรแบบนี้มีแต่แพ้ 3-0 แล้วก็เป็นเกมที่สมานฉันจริงๆเพราะเราสลับกันแพ้สลับกันชนะไงเนาะปิดรายการเลยแล้วกันกลมกล่อมนี่ของน้อยเนี่ยแต่ว่ารสชาติโดดเด่นนี่เอาเลยกันแหนกันแหนกันเข้ามาเอาละค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ในรายการฟู้ดไฟโต้ครับผมแพ้แล้วยังต้องรับภาระอะไรอย่างนี้นะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับที่รายการฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับผมค่ะวันนี้ลาไปก่อนเนาะครับผมสวัสดีครับของเขาก็มีอะไรแค่สับปะรดทอดแค่นั้นเองอ้าวทำไมถึงไม่โหวตเท็ดดี้มันแบบปี๊ดมากเลยอ่ะคุณกินพร้อมกะทิมั้ยพร้อมแล้วเหรออ่ะโอเคพอชิมเสร็จปุ๊บของคุณเท็ดดี้มันกลิ่นมันออกไปทางสับปะรดผมฟังโจทย์ผิดหรือเปล่าพี่โพสต์บอกตอนแรกสับปะรดหรือเปล่าครับเสร็จปุ๊บได้ภาพแล้วไม่บอกเหรอ